สนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะกลับมาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเย็นวันนี้กับหมวยธนวรรณปรโชตนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนังคนละม้วนกับช่วงภาคเช้าค่ะหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 เบสิสพอยต์นะคะจาก 2% ลงมาเหลือ 1.75 นะคะซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดที่ค่อนข้างจะสวนทางและเซอร์ไพรส์กับเสียงของคอนเซนซัสในตลาดส่วนใหญ่นะคะที่ส่วนใหญ่มองกันค่ะว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะแน่นอนค่ะเมื่อลดดอกเบี้ยลงนะคะก็มีผลต่อดัชนีหุ้นไทยทันทีเลยนะคะเปิดตลาดปุ๊บนะคะในช่วงภาคบ่ายดัชนีทยานจากติดลบขึ้นมาอยู่ในแดนบวกล่าสุดเรามาดูดัชนีกันนะคะจากจุดที่เซตลงไปลึกสุดนะคะคุณผู้ชมคือติดลบประมาณ10จุดในช่วงภาคเช้าทดสอบที่ 1,520 จุดจะเป็นแนวรับพอดีนะคะก็ฟื้นขึ้นมาค่ะล่าสุดขึ้นมาบวก12จุดอยู่ที่ 1,543.43 จุดมูลค่าการซื้อขายยังไม่หนาแน่นมากนะคะประมาณ 49,000 ล้านบาทค่ะ5ดับหลักทรัพย์ True นะคะบวกขึ้นมา30ขอให้ค่ะ 3% นะคะยืนที่ 13.60 บาทสตางค์ BBL ขึ้นมานิดหน่อยนะคะยืนที่184บาทไอเฟกย่อ 3% ค่ะ26บาท10สตางค์เจสมินนะคะไม่เปลี่ยนแปลงที่6บาท70สตางค์และตัวของ SCB นะคะบวกขึ้นมาที่1บาท 1% นะคะยืนที่178บาทค่ะนี่เป็นภาพของท็อป5นะคะการขึ้นมาในรอบนี้จะเป็นเพียงแค่การรีบาวแล้วลงต่อหรือไม่เซตอาจจะลงไปปิดกับที่ 1,500 ไหมหรือจริงแล้วนะคะอาจจะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะข่าวดีของการลดดอกเบี้ยนะคะต้องไปฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้เราคุยกันกับคุณรณกิจนะคะคุณรณกิจบอกว่าคาดการว่ากนง.น่าจะลดดอกเบี้ยลงมาสัก 0.25 เบสิสพอยต์นะคะวันนี้ลดจริงๆค่ะภาพหลังจากที่มีการลดแล้วแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงต่อคะครับก็จะรับเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาใหม่ที่เราก็รออยู่นะฮะซึ่งการที่กนง.ลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นสัญญาให้เห็นว่าแบงก์ชาตินะฮะพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่เรารอคอยมานานนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็จะส่งผลให้หุ้นในหลายกลุ่มนั้นที่ได้รับผลบวกจากเรื่องดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นมาครับค่ะอย่างนี้การปรับตัวขึ้นรอบนี้ยังมีความเสี่ยงนะคะที่เซ็ตจะไปทดสอบที่1,500อีกรอบหรือว่าคือมันอาจจะเป็นการกลับด้านเลยคะจากพลิกจากที่1,600ไต่ลงมาจะมาชน1,500แล้วตอนนี้คือเรากำลังจะกลับตัวแล้วใช่ไหมคะครับคือกรอบเนี่ยนะฮะตอนนี้แนวรับจะอยู่ตรง1,520นะครับยังอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็1,500เมื่อวานที่ให้กรอบคือ1,515ไม่น่าจะหลุดนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูการลงของเซ็ตในรอบนี้เนี่ยปรากฏว่าลงมาต่ำสุดก็คือ1,520นะฮะแนวการดีดตัวน่าจะเป็น1,575ยังไม่น่าจะเกินตรงนั้นนะครับไม่น่าจะเกินนะฮะหุ้นการที่นักทุนจะกำหนดกลยุทธ์ตอนนี้ก็อาจจะยังคงเหมือนเดิมคือกลยุทธ์ที่ให้เมื่อวานนี้ว่ายังคงต้องเลือกกลุ่มที่มีประเด็นชัดเจนนะฮะเช่นเมื่อวานที่ให้หุ้นในเรื่องของบริษัทที่ตัดสินใจที่จะทำธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเภทนี้นะครับที่เป็นเรื่องเป็นบริษัทใหม่ๆที่ตัดสินใจเข้าไปถ้าเป็นบริษัทเก่าๆเราก็อาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนเช่นนิวคอนเมื่อวานก็เป็นตัวที่แนะนำนะครับส่วนวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระแสตอนนี้กระแสดอกเบี้ยเข้ามานะฮะกระแสดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยการลดดอกเบี้ยเราก็ต้องมองว่ากลุ่มที่นักลงทุนจะจับจังหวะหรือจับโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรนั้นก็อาจจะสลับกลุ่มบ้างนะครับเช่นกลุ่มเช่าซื้อหรือกลุ่มลีสซิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยลงนะครับเพราะว่ากลุ่มลีสซิ่งจะได้ต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำลงในขณะที่ไปคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับลูกค้าที่สูงขึ้นนะฮะคือจะได้ส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเองซึ่งกลุ่มลีสซิ่งเราจะเห็นว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องกองรับดอกเบี้ยในกลุ่มนี้ในช่วงบ่ายนั้นก็ยังจะบือหวาคึกคักทีเดียวนะครับเช่นตัว IFS นะครับตัวธานีลีสซิ่งเหล่านี้เป็นต้นว่านักทุนเนี่ยตอนนี้กลยุทธ์จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามจังหวะของกระแสที่เข้ามาทำให้เราสามารถที่จะเลือกหุ้นลงทุนได้ถูกจังหวะครับ
ค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตขอกรอบกันหน่อยนะคะในระยะสั้นพรุ่งนี้ค่ะมาดูกราฟเซตประกอบกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะ1543ตอนนี้นะคะคุณธนกิจก็ขอกรอบวันพรุ่งนี้แล้วก็กรอบใหญ่สัก1เดือนหรือว่า1สัปดาห์ด้วยค่ะครับกรอบวันพรุ่งนี้จะมีแนวต้านของดัชนีอยู่ที่1560เป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวต้านใหญ่ผมคิดว่ายังคงเป็น1575ตรงนั้นอยู่ยังเป็นจุดสำคัญอยู่ที่ดัชนียังไม่น่าจะผ่านได้ง่ายในระยะนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานว่าเซตนั้นจะมีสัญญาณการรีบาวเพราะว่าลงมาที่แนวโอเวอร์โซนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ลงมาใกล้แนวโอเวอร์โซมากๆเลยแล้วก็เริ่มมีการคืนตัวแล้วประกอบกับได้ปัจจัยบวกเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาก็เลยช่วยให้การดีตัวเร็วขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่น่าจะผ่าน1580นะคะใช่ครับยังอยู่ในกรอบ1575-1580อยู่ครับแต่ต้านครับค่ะการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาในครั้งนี้จะส่งผลต่อหุ้นแต่ละกลุ่มยังไงคะโดยเฉพาะธนาคารกับอสังหาริมทรัพย์อะค่ะผมว่าธนาคารก็ไม่น่าจะได้รับผลอะไรมากมายเพราะว่าธนาคารก็จะมีทั้งในเรื่องของเงินฝากและเงินกู้อยู่แล้วมีอยู่ที่การบริหารต้นทุนและการบริหารส่วนต่างดอกเบี้ยมากกว่านะครับส่วน property ผมคิดว่าดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยเล็กน้อยไม่ได้ผลส่งผลอะไรมากมายเพราะดอกเบี้ยบ้านเราต่ำอยู่แล้วค่ะนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากส่วนต่างก็จะเป็นกลุ่ม leasing อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้ก็ได้ประโยชน์ชัดเจนมากกว่าครับค่ะอย่างนี้ท็อปพิกของกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์นะคะจะสามารถเลือกมาลงทุนได้ไหมคะครับใช่เห็นเมื่อสักครู่ที่เรียนไปก็จะมีอย่างตัวธานีนะฮะหรือไม่ก็ตัว IFS ทีละตัวนะคะขออนุญาตมาดูตัวกราฟของตัวแรกเป็นตัวธานีใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะตัวนี้ราคาหน้ากระดาน4.32 บาทนะคะครับ4 บาทปิดที่4.32นะฮะตัวธานีข้อดีคือว่าเป็นหุ้นที่มีค่า PE ค่อนข้างต่ำในกลุ่ม leasing แล้วผลประกอบการเติบโตดีนะครับแล้วก็กราฟเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมาซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยธานีจะมีแนวต้านค่อนข้างดีนะครับแนวต้านธานีไปถึง4.70 บาทนะฮะถือว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งฟื้นตัวกลับขึ้นมาในวันนี้แล้วก็ยังมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับในรอบนี้ครับค่ะตัวของธานีนะคะตัวอื่นล่ะคะตัว IFS อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าครับ IFS Capital นะครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเปอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาเยอะนะฮะขึ้นมาเยอะก็อาจจะมีอัพไซด์ในการขึ้นในวันต่อไปอาจจะน้อยลงหน่อยนึงนะครับซึ่งให้แนวต้านของ FS อยู่ที่4.70 บาทครับค่ะ4.70 บาทเป็นแนวต้านนะคะขอจุด stop loss หน่อยค่ะครับวันนี้ปิดที่4.58 บาทนะครับถ้าเกิดวันพรุ่งนี้หลุด4.50 บาทต้อง stop loss ครับค่ะ4.50 บาท stop loss นะคะใช่ครับ4.58 บาทขึ้นมาค่อนข้างเยอะให้แนวต้านที่4.70 บาทนะคะคือการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ที่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพของผลกระทบเชิงจิตวิทยาในโครงสร้างของตลาดหุ้นไทยไหมคะในรอบนี้ผมว่ายังไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครับแต่ว่าในแง่ของเซนิเมนต์จะดีขึ้นนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยการลดดอกเบี้ยไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เศรษฐกิจกระตุ้นขึ้นทันทีนะครับคงต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะแต่ก็เพิ่มความหวังให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นว่าดอกเบี้ยที่ลดลงมันเป็นปัจจัยเสริมอยู่แล้วในเชิงจิตวิทยาเพราะจะทำให้เซนิเมนต์ตลาดดีขึ้นนะฮะตลาดที่มีแรงกดดันในช่วงมา2 วันที่ผ่านมาก็จะคลายตัวก็ทำให้เกิดสัญญาณที่ดีขึ้นในตลาดหุ้นครับค่ะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ราคาคุณธนกิจรบกวนวิเคราะห์ให้นิดนึงค่ะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ครับว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ไม่ได้หมายความว่าต้องได้รับผลบวกโดยรวมแต่ว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้นได้ประโยชน์จากเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจซะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยลดแล้วยังมีโอกาสลดต่อแล้วเศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นจริงในกลุ่มธนาคารจะกลับมาเองครับค่ะนะฮะเรื่องดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับธนาคารพาณิชย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายย้ำกลยุทธ์กันนิดนึงสำหรับพอร์ตของการเทรดดิ้งแล้วก็พอร์ตของการรอจังหวะถือการลงทุนค่ะตอนนี้ยังคงเน้นของการเทรดดิ้งอยู่ครับเรื่องการลงทุนเรายังต้องใช้เวลานะครับเพราะการเทรดดิ้งตรงนี้ก็ยังคงมี2 กลุ่มหลักที่ผมเรียนไปคือกลุ่ม leasing นะฮะแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวเรื่องพลังงานทางเลือกครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนนท์กิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนะคะมองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินลง 0.25 เบสิสพอยต์จาก 2% ลงมา 1.75% นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้เซตนั้นขยับตัวขึ้นมาในขณะที่เชิงเทคนิคเองก็สอดคล้องกันเพราะว่าเซตอินเด็กซ์นั้นปรับฐานลงมาใกล้ถึงจุดโอเวอร์โซนะคะก็คือเข้าเขตขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้องมีจุดของการรีบาวด์ค่ะเมื่อรีบาว
ราวขึ้นมาพร้อมกับข่าวดีแบบนี้นะคะก็เลยทำให้การปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะมีสีสันและหวือหวานะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะในภาพของการรีบาวรอบนี้มองว่ายังไงก็ตามไม่น่าจะเกิน 1,580 จุดอาจจะมีแรงเทขายในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเทรดกันในกรอบบริเวณนี้นะคะแนวรับอยู่ที่ 1,520 จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,580 จุดค่ะหุ้นเด่นก็จะต้องเป็นกลุ่มของลีสซิ่งแล้วก็ในกลุ่มของภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะนี่เป็นมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์คันชิกรุ๊ปค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยโฆษณาสัมมนาของ Stop Loss นะคะจริงๆเหลือเวลาจองอีกไม่นานนะคะรีบๆจองกันสำหรับหัวข้อ Hybrid Investor ที่เราจะไปเรียนกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่28 29 มีนาคมสิ้นเดือนนี้นะคะช่วงนี้ไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีก1บริษัทหลักทรัพย์กันค่ะคลินิก Stop Loss Season 5สัมมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคอลรู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตสิริวัฒนาเกเจ้าของรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IAA Awards for Analysis 2013กับ Super Tricks เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 28-29 มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่ 02-338-3000 กด 3สนับสนุนโดย